ครับหลังจากคลิปที่แล้วลุงหนอนแนะนำพีคดีไซน์โทสไปแล้วนะวันนี้เราต้องมาคุยพอเข้ามาคู่กันโทสแพ็คนะครับสเปคเขาบอกว่าประมาณ20ลิตรซึ่งลุงว่าไงป่ะคือพีคดีไซน์มันจะมีขนาดเป้หลัง20 30 40อะไรแบบนี้แต่บางครั้งไอ้ตัว20ลิตรบางทีมันดูหนาไปสำหรับลูกค้าบางท่านที่ตัวเล็กๆนะวันนี้เข้ามาแล้วโทสแพ็คนะลุงเปรียบเทียบอย่างก็คือว่ากี่อย่างดีเอา 2-3 อย่างที่โทสแพ็คเขาได้เปรียบตัวพีคดีไซน์โทสนะสิ่งแรกที่ลุงเห็นชัดเจนก็คือว่า1เพื่อนๆจะเห็นว่าสะพายหลังได้เห็นไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่อเนกประสงค์ที่ลุงรออยู่นะครับนี่คือสะพายหลังได้นะแล้วสามารถถอดนี่ได้ด้วยเวลาสมมติอะไรไหมถือข้างตัวนะฮะถือข้างตัวนี่เอาตรงนี้ออกได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะเท่ๆหล่อๆได้เลยและโทสแพ็คเปิดหยิบจากด้านข้างเห็นไหมกรณีเพื่อนๆสะพายไว้ที่หลังนะครับมาเดี๋ยวลุงขยับให้สะพายไว้ที่หลังแล้วเวลาจะหยิบเราก็สามารถเฉียงเหมือนกับที่พี่ดีไซน์เขาทำนะฮะเฉียงมาด้านนี้อะไรเงี้ยเพื่อจะหยิบอุปกรณ์ตัวนี้ได้ทั้งสองฝั่งนะเพราะพีคเขาสลับให้สองฝั่งเลยช่องนะครับด้านหลังก็เรียบเรียบถอดตัวนี้ได้อย่างที่บอกเก็บเข้าทางนี้ได้มีช่องให้เก็บสายนะฮะด้านบนมาอันนี้คือด้านหน้านะนี่รู้สึกจะเป็นแม่เหล็กนะเก็บงานดีครับงานดีเลยด้านบนนะครับเปิดมาก็มีด้านหน้านิดนึงเนี่ยลุงหนอก็เพิ่งเปิดเดี๋ยวนะมีช่องอเนกประสงค์ครับเหมือนเดิมเลยใส่อักเซสซอรี่ไปนะฮะแล้วก็มีสายให้ด้วยนี่ที่บอกเป็นเอกลักษณ์ไว้เนี่ยเราจะผูกเห็นไหมข้อต่อตรงนี้เอามาผูกเพิ่มไม่ว่ากันแล้วก็ตรงนี้เขาก็ไม่ลืมเหมือนเดิมที่ลุงหนอบอกเป็นเอกลักษณ์ของพีคไปแล้วนะฮะแม่ตัวนี้ดีนะฮะเอ้ามาเปิดจากด้านบนสินี่ด้านบนเราจะเห็นว่าอยู่ที่เราจัดนะครับช่องนี้ใช่ไหมใช่จริงด้วยช่องนี้คือสเปคของโทสแพ็ครองรับโน้ตบุ๊ก15นิ้วนะครับมี2ช่องนะเพี้ยนๆใส่ได้เลยนะการจัดรู้สึกจะมาด้านข้างเวลาเปิดจากด้านข้างนี่โอเคพาร์ติชันมีให้2ชิ้นนะครับจะจัดอย่างนู้นจะยกจะพับทำได้หมดนะวัสดุเป็นรักโลกนะครับรีไซเคิลอย่างดีอ้าวด้านล่างไอที่เห็นข้อต่อคงวงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือไอ้เชือกที่เขาแถมมาเนี่ยเราจะผูกเพิกอะไรก็ว่าไปนะคลิปสั้นๆแต่ลุงชอบใจเพราะว่ารอตัวนี้อยู่มันมีหลายสิ่งเดี๋ยวลุงขยับนิดนึงมันมีหลายสิ่งที่ลุงหนอชอบเพราะอะไรรู้ป่ะบางทีลุงอายุเยอะไงถือขึ้นเป้หลังหนักๆพอถือไปทั้งวันเมื่อยเหมือนกันนะไอเนี่ยพับเก็บถอดออกได้ใช่ไหมแล้วก็ถือนี่นี่แหละครับโทสแพ็คนะเทียบขนาดกับตัวลุงหนอ180เซนติเมตรนะครับน่ารักน่าชังเลยนะโทสแพ็คมี2สีเหมือนกับโทสนั่นแหละครับก็คือสีดำกับสีบอนกระดูกนะอ่ะไหนๆเทียบกันแล้วนี่ขวามือคือโทส V2 นะฮะซ้ายมือคือโทสแพ็คนะครับอยู่ที่เราเลือกใช้งานแล้วนะร้านลุงหนอมีสินค้าแล้วแวะมาลองได้เหมือนเดิมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแวะมานะครับ